านนะครับเดินทางมาถึงคู่เอกของรายการนะครับเป็นทางด้านมุมแดงทักษิณเล็กสจ.โต้ปราจีนมุมน้ำเงินราชสิงห์เพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับหรือว่าราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราชนะครับคู่นี้นี่ช่วงต้นเกมนี่โอ้โหราคาเบียดไปเบียดมาชิงกันออกอาวุธสนุกสุดมันเลยครับแต่ว่าจนแล้วจนรอดก็ทักษิณเล็กนี่อาศัยลูกเก๋านะแข้งซ้ายเนียนตาในยกที่4แล้วก็ทำได้ดีนะครับก็น่าจะเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับกรรมการรวบรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทักษิณเล็กสจ.โต้งปาจีนเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบสนุกนะครับคู่นี้มีโอกาสได้แก้มือล้างตากันอีกครั้งแล้วโอ้โหดิทักษิณเล็กนี่ถึงกับเดินกระเพกเลยนะครับถึงแม้จะชนะก็ถึงกับเดินกระเพกเลยนะครับนะเห็นไหมฮะอันนั้นบนเวทีนะครับไปครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันครับเดี๋ยวเราไปดูราชสิงห์เพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับว่าตรงไหนยังไงที่ติดคัดๆนะครับวันนี้ถือว่าราคาค่อนข้างเบียดเลยนะครับช่วงต้นเกมนี่โอ้โหแบบข้ามมา 7-4-2-1 แล้วด้วยนะครับสำหรับราชสิงห์นะครับดีครับต้นชาเป็นไงครับเดี๋ยวจะไม่ค่อยพอใจผลงานเลยก็อ่านดูดิจุดไหนเอ่ยเกมแรกๆก็สู้กันสนุกมากเลยนะเบียดเราคิดว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนของเกมวันนี้ครับน้องเปลี่ยนร่างกายเป็นไงดีหมดไหมไฟนี้ไม่หมดแล้วเราคิดว่าจุดไหนที่ทำให้เราเพี้ยงพามเกมเสียเปลี่ยนเราวันนี้ครับเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมจังหวะละเหลี่ยมนิดหน่อยอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่า3ยกถือว่าอาวุธนี่ไม่ได้ไปลองเลยแต่ว่าพอยก4เหมือนกับว่าเราจะไปหลงเหลี่ยมวันนิดนึงอะไรวันนี้ครับครับเราก็จับอยากจะพูดอะไรไหมน้องวันนี้แฟนมวยบอกอะไรแฟนมวยหน่อยทำเต็มที่แล้วครับไปนะครับสู้ๆครับน้องเป็นกำลังใจให้ครับผมและนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราชหรือว่าราชสิงห์เพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับก็วันนี้ก็ถือว่ายังไม่พอใจผลงานของตัวเองนะครับแต่ร่างกายก็ดีครับบ้างมาดีครับมันเป็นเหตุผลที่ทำให้ได้ทำลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวรอทักษิณเล็กลงมานะโอ้ทักษิณเล็กนี่น่าจะได้ฉีดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนี่ผู้ชนะถึงครับต้องหามนะครับโดน2ปอนด์นี่ใครบอกว่าไม่มีผลนะฮะนี่ฮะผลของ2ปอนด์นะที่ใหญ่กว่านะนี่เลยครับถึงครับนั่งรถเข็นเลยทีเดียวนะครับทักษิณเล็กนะครับนี่ฮะนี่นะครับนี่ฮะนี่โดนศอกครับโอ้นี่นะก็ยืนฝืนได้นะโอ้โหเป็นไงน้องนี่เหมือนมึงเจ็บป่ะเจ็บจริงเหรอจริงเหรอเตะตู้มเนี่ยเสียบอลพี่ครับบวมซึ้งแล้วอาชีพที่เดียวไหวนะครับของทักษิณเล็กเป็นไงบ้างครับเสียครับฟอร์มกับอาการบาดเจ็บตอนนี้เหลือเชื่อนะครับเพราะว่า3ยก4ยกนี่เขาเตะข้างเดียวเลยอ่ะแล้วก็ต้องยอมรับว่าทักษิณเล็กยังทักษิณเล็กนะอาวุธมวยยืนด้วยหัวใจนะชื่นชมชื่นชมชื่นชมดีใจด้วยได้ฉีดเท่าไหร่แต่ถ้าได้ตังค์ก็ดีใจได้ตังค์ได้ดีใจแล้วดีใจเยี่ยมเดี๋ยวลองดูว่าต้องแตกไหมถึงแตกไม่ได้ถึงแตกไหมไม่ถึงแตกดูไม่ออกเท่าไรดีแล้วเพื่อความปลอดภัยควรไปเอ็กซเรย์ดูไปเอ็กซเรย์เอาชัวร์ดีกว่าเอ็กซเรย์ดีกว่าสมมุติค่าใช้จ่ายเดี๋ยวเราไปชอบเองครับแบบนี้สมมุติมีในใจไว้แล้วครับว่าเจอใครครับเจริญดีมั้ยต้องต่อยแล้วได้ครับได้อยู่แล้วเจริญก็คู่ดีครับไม่เคยชกกันมาก่อนแล้วสิ่งที่ชูเจริญเนาะว่า41ปอนด์อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวลองเคลียร์กันหน่อยกันดูแล้วนี่เดี๋ยวให้ไปรักษาก่อนว่าเสียบอสสั่งให้ไปโรงพยาบาลครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเสียบอสดูแลนะครับนี่คือน้ำแข็งเพชรยินดีนี่ครับตัวนี้ไม่ได้หรอกครับเพราะนี่เย็นเฉพาะผิวหนังแล้วใช้แป๊บเดียว
ความเย็นก็เสียบอสก็เข้ามาดูแลนะมาดูแลมาให้กำลังใจมาเอ็กซเรย์เลยเอ็กซเรย์ดีกว่าเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์เล็กเดี๋ยวไปนั่งเรือให้ไก่ครับครับไปเลยไปเล็กใส่กับฟินมาเดี๋ยวแกะให้หมดหรือไปแกะบนรถก็ได้ไปใส่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 ฮะธรรมศาสตร์นะหน้าซีดแล้วหน้าซีดโอเคครับน้องยินดีด้วยนะผมยินดีด้วยนะทักษิณเล็กยินดีด้วยหน้าซีดแล้วอย่าดมหน่อยอย่าดมหน่อยตัดเลยไหมน่าจะเจ็บนะครับน่าไม่แน่ใจว่ากระดูกแตกหรือเปล่านะครับมันบวมด้วยนะไอ้น้องนี่น่าจะไปกันไกล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 ขาครับโอ้โหนี่ยืนด้วยหัวใจจริงๆนะสำหรับเจ้าทักษิณเล็กโอ้โหนี่นะนี่บวมเป่งเลยนะเอาตั้งไว้ไม่ดีกว่านะผมว่าตั้งดีกว่านอนนอนตั้งไว้เลยตั้งไว้เลยนี่นะครับเท้านี่ยืนด้วยหัวใจจริงๆนะทักษิณเล็กวันนี้โอ้โหจิ้มจิ้มไปขอกันไกลไปขอกันไกลถือใครถือนะใครถือให้บวมแล้วไปแบ่งเลยเอาเลยเอามันไปด้วยเอามันไปให้ไปโรงพยาบาลเนี่ยถอดกันถักถอดเล็กน้อยแล้วทำให้เขาเดินไปไหนตัวที่เหลือโอ้โหนี่ชีวิตของนักมวยเนี่ยโอ้โหถึงกำลังน้ำตาเลยครับเพราะว่าดูอาการแล้วค่อนข้างที่จะเจ็บเลยทีเดียวครับเราไปเอาครับเราไปเอาตัดติ่งนะใช่เดี๋ยวนี้ตายยังไงตายยังไงตั้งเลยครับเล็กไก่เอเล็กเราไปหาหมอเราไปหาหมอเราไปหาหมอมันเจ็บแหละไอ้เล็กไม่เกี่ยวนี่นะต้องพาไปส่งโรงพยาบาลไปเช็คดูอาการของข้อเท้าซ้ายนะครับหลังฝ่าเท้านะครับมีปัญหานะเพราะว่าบวมนะโอเคโอ้โหนี่ยืนได้ถือว่าสุดยอดจริงๆฉีดพี่โอนให้ทางทีมงานได้เนาะนะใจมากดูมากเยี่ยมไม่ต้องโดนนะตั้งใจยืนอยู่ได้ไงเห็นไหมโอ้แสนห้าเว้ยฮะก็ได้ฉีดแสนห้าใช่ไหมพี่นัทแสนห้านะครับสำหรับเจ้าทักษิณเล็กครับวันเดี๋ยวค่าจ่ายเราบินมานะเอาบินมาโรงพยาบาลอ่ะโรงพยาบาลจะเอาบินมาก็ทางผู้จัดนะครับก็จะดูแลค่ารักษาพยาบาลให้กับเจ้าทักษิณเล็กนะฮะสจตกบาจีนนะครับตอนนี้ก็จิ้มพักอันนี้ไปตัดเจ็บข้าเจ็บข้าเจ็บร้อยครับ50,000ขอบมากครับนี่ครับก็ส่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยครับไปดูตรวจดูอาการแล้วก็ตรวจดูข้อเท้านะครับของเจ้าทักษิณเล็กนะครับนี่นะก็มีรถพยาบาลเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอขึ้นแล้วก็ไปโรงพยาบาลวนไปได้ไงครับเดี๋ยวให้ดูจนจบเลยนะฮะเจ็บๆตั้งแต่ยก3อ่ะผมไปรถไปด้วยเออไปรถไอ้เหี้ยเออไปรถไอ้เหี้ยโอเคให้ตัดขึ้นขาพาเพื่อนป่ะไปกันนะไปนี่แกไปไหนล่ะของค่อยจะถือข้อเท้าไว้ด้วยจับไว้ด้วยอย่าให้เคลื่อนไหวอ๋อนี่นะนี่นะพี่วันปาจีนมาเอาอัดฉีดมาให้นะอันนี้ของสจโต้ง50,000ของสจโต้ง50,000ทั้งหมดรวม100,000ไม่ใช่แต่หน้า100,000เรื่องตั้งใจอย่างเดียวอัดฉีด100,000ลงเบาๆนะครับปวดข้อเท้าลงเบาๆเบาจับหน่อยแล้วครับไม่น่าจะแตกมากกว่าเพราะว่าปวดมากนี่นะครับก็เราติดตามสถานการณ์จนขึ้นรถเลยนะสู้ดีครับแดงวันนี้แต่น้ำมันไม่เข้าไปตีขมวนครับก็ฉีดเสร็จก็รวมแล้ว 100,000 บาทนะครับนี่ฮะก็ขึ้นไปโรงพยาบาลเลยนะมันจะได้จังหวะหรือเปล่าต้องโอ้ยเดี๋ยว
นี่ไปแล้วโอเคขอให้น้องทักษิณเล็กก็หายไวๆนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศหลังเกมนะครับ